หลักของการปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินมาในครั้งพุทธกาลเป็นปฏิปทาที่สวยงามมากการปฏิบัติก็เพื่อแก่นธรรมเนื้อธรรมล้วนๆกิริยาการที่ท่านแสดงออกล้วนแล้วแต่เป็นอาการของผู้แสวงธรรมผู้จะสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมการอยู่ที่อยู่ของท่านก็คือป่าคือเขาลำนอไพรอาหารปัจจัยเครื่องอาศัยอดอดอยากอยากขาดขาดแคลนแคลนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยส่วนมากมีกับบางสกุลเที่ยวหาซักผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งแล้วตามป่าช้าบ้างตามถนนนู้นทางบ้างมาใช้ส่วนยานั้นรู้สึกจะมีน้อยมากรวมแล้วมีแต่เรื่องขาดขาดเขินเขินพอดีกับเป็นเครื่องเปิดทางให้ทำได้งอกเงยขึ้นมาได้เพราะการปฏิบัติสะดวกเนื่องจากสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ทับถมคือการอยู่สถานที่อยู่ก็สงบสงัดมีแต่ป่าแต่เขาโดยมากและท่านมุ่งหน้ามุ่งตาเพื่ออย่างนั้นนุ่งห่มใช้สอยไม่มีอะไรมีคุณค่ามีราคาพอที่จะสะดุดตาสะดุดใจแห่งโจรมารทั้งหลายให้คิดอยากได้มารบกวนหรือเบียดเบียนพระเนรให้รับความลำบากนอกมาจากสกุลใดมีเจตนาเป็นอันเดียวกันคือเพื่อแสวงหาธรรมกำจัดกิเลสไปในขณะเดียวกันการอยู่ก็เพื่อความเพียรคือท่าต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอยืนก็มีความเพียรเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นการงานอะไรไม่มีมากมายเพราะสิ่งนั้นเป็นเพียงกับพี่หรือเครื่องอาศัยที่เรียกว่าปัจจัยเครื่องอุดหนุนเท่านั้นไม่ใช่เป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระสำคัญพอที่จะให้เกิดความกังวลวุ่นวายถึงกับต้องจัดต้องทำเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาในวงศาสนาจริงๆเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเกลื่อนไปหมดหาดูผิวเผินหรือคุณบุตรสุดท้ายดูไม่ได้ดูแบบฉบับตามหลักที่ท่านดำเนินมาแล้วก็จะเห็นว่าศาสนานี้คือตึกรามบ้านช่องคือวัดวาอาวาสที่สวยงามโบสถ์สวยงามกุฏิที่อยู่ที่อาศัยสวยงามเครื่องประดับตกแต่งสวยงามศาสนาเลยกลายเป็นสิ่งหรูหราสวยงามนี้ไปหมดจะทำให้เกิดความเข้าใจไปเช่นนี้ซึ่งผิดกับหลักแห่งศาสนธรรมมากมายอันที่เป็นเนื้อเป็นหนังกลายมาเป็นกะพี้อันที่เป็นเปลือกเป็นกะพี้กลายไปเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจุดสนใจของผู้ปฏิบัติหรือผู้นับถือศาสนาปฏิบัติศาสนาไปเสีย
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องหรูหราเพียงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ไม่หรูหราในซึ่งทำภายในใจก็ไม่ผิดอะไรกับโลกที่เขาอยู่กันเพราะทำเกิดขึ้นไม่ได้ภายในจิตใจเนื่องจากกิเลสถลุงอยู่ทั้งวันทั้งคืนบนหัวใจของพระของเนรเราแต่ละดวงละดวงนั้นเนื่องจากไม่มีโอกาสที่จะเสาะแสวงหาหรือไม่สนใจที่จะกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกพอให้ทำได้งอกเงยขึ้นบ้างแม้เล็กน้อยเช่นสมถะธรรมก็ยังดีในครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมเท่านั้นไม่ได้พึ่งเป็นพึ่งตายกับประหารปัจจัยสี่เหล่านี้แม้จะอาศัยมันดีเรื่อยมาก็ตามตามสภาพของธาตุขันธ์ที่จำต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แต่จิตใจของท่านมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อการประพฤติปฏิบัติกรรมจัดสิ่งที่เป็นภัยอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาดังนั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่าท่านองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาสำเร็จพระโสดาท่านองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาคาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมล้วนท่านองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาท่านองค์นั้นสำเร็จพระอรหันตถ้าผลอยู่ในป่านั้นในเขาลูกนั้นในถ้ำนั้นในเงื่อมผานั้นในป่าช้าป่าชัดนั้นนั้นด้วยอิริยาบถยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างด้วยความเพราะความภาคเพียรของท่านตามแต่สะดวกในอิริยาบถตื่นใดหรือพอเหมาะที่จะได้บรรลุด้วยความเพียรในท่าใดอิริยาบถใดท่านตักตัวมรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นสังฆังสนังคัจฉามิของพวกเราเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้นี่เป็นทางดำเนินของท่านที่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆในครั้งพุทธกาลนี่คือเนื้อจริงๆของศาสนธรรมแก่นจริงของศาสนธรรมต้องเป็นแก่นไปจากปฏิปทาเครื่องดำเนินถ้าปฏิปทาเป็นแก่นเป็นสาระสำคัญด้วยเจตนาของผู้บำเพ็ญแล้วผลจะต้องเป็นแก่นออกมาโดยลำดับลำดาเช่นแก่นพระโสดาสกิทาอนาคาอรหัตอรหันต์จนวิมุตติหลุดพ้นล้วนแล้วตั้งแต่แก่นเป็นชั้นๆเข้าไปนี่กำลังเหลิงเจิ้งเต็มที่แล้วเวลานี้สำหรับพวกเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติศาสนาเห็นสิ่งที่โลกเห็นสิ่งที่โลกได้ยินสิ่งที่โลกชมเชยว่าเป็นของดีมีค่าไปตามกระแสของโลกแล้วธรรมจะมีคุณค่าได้ที่ไหนถ้าไม่ตั้งปัญหาถามตัวเองเช่นนี้เราจะไม่มีทางออกจะจมอยู่กับสิ่งที่โลกทั้งหลายจมตลอดไปจมโลกจมกับอะไรรูปคือวัตถุต่างๆเต็มแผ่นดินนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้จิตจมลงได้กับสิ่งเหล่านี้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างละอย่างยิ่งปรุงยิ่งแต่งยิ่งผลิตขึ้นมามากมายก่ายกองแม้นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์เรามาดั้งเดิมซึ่งไม่คาดในฝันว่าจะมีจะปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นแล้วเวลานี้ดาดื่นและเป็นเครื่องสังหารคนได้เป็นอย่างดียิ่งนักบวชด้วยแล้วและสมัครใจด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่เห็นหมายวิทยุโทรทัศน์ทีวีเธอเป็นยังไงเราไม่คาดไม่ฝันว่าสิ่งเหล่านี้จะมีวีดีโอดีเอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นแก่นอันสำคัญสำคัญที่จะเป็นเครื่องสังหารจิตใจของนักบวชเราได้เป็นอย่างดีหา
ที่ขัดที่แยกไม่ได้ถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปขัดไปแย้งไปปราบปรามมันนี่แหละคำว่าจมจมอยู่กับสิ่งทั้งหลายที่โลกเขาจมพระเราก็จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะยินดีกับสิ่งเหล่านี้จะไม่จมได้ยังไงเรื่องของธรรมต้องทวนกระแสฝืนสิ่งที่ใจของเราชอบซึ่งเป็นเหมือนกับโลกทั้งหลายตาก็ฝืนสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ดูอยากดูเท่าไหร่ก็ตามเพราะความอยากนั้นมันเป็นภัยที่จะทำให้ดูให้เห็นเพิ่มภัยเข้าไปอีกอยากได้ยินก็เป็นภัยที่จะเพิ่มสิ่งที่จะเห็นได้ยินนั้นเป็นภัยเพิ่มขึ้นไปโดยลำดับลำดาคิดในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภัยความอยากคิดเป็นต้นเหตุแห่งภัยความพอใจในการคิดกับสิ่งที่จะติดจมทั้งหลายเหล่านี้ก็ยิ่งเพิ่มภัยขึ้นภายในจิตใจการที่ภัยเกิดขึ้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งออกมาจากทางใจซึ่งเป็นตัวอยากอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้จะเป็นมรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าไม่ใช่ครั้งกิเลสเต็มหัวใจเพราะการสั่งสมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี้เท่านั้นแล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานที่ไหนศาสนาก็มีแต่เพียงตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์ว่าธรรมเช่นสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมวิมุตติธรรมก็มีแต่ชื่อในตัวหนังสือไม่มีลวดลายปรากฏในผู้ปฏิบัติธรรมในพระในเนรของเราเลยแล้วจะหาผลเป็นธรรมเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไรลวดลายก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินมันไม่มีในจิตใจแล้วมรรคผลนิพพานจะแวกแนวมาเกิดด้วยหาเหตุผลไม่ได้ได้อย่างไรสุดท้ายศาสนาก็มีแต่วัตถุวัดวาอาวาสเป็นศาสนาโบสถ์วิหารสวยงามหรูหราเป็นศาสนาฐานที่อยู่อาหารปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนกับโลกเขาทั่วไปเป็นศาสนาไปทั้งหมดคำว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการรักษาทวารของตนซึ่งเป็นตัวภัยได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ไม่มีความสนใจที่จะรักษาแล้วภัยจะระงับดับลงได้และธรรมจะงอกเงยขึ้นได้อย่างไรนี่แหละที่ว่าศาสนามีแต่ชื่อออกจากมีแต่ชื่อก็มีแต่วัตถุเต็มไปหมดธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้านำมาประกาศสอนโลกจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีทางปรากฏในจิตใจของผู้ไม่สนใจใฝ่ต่อการปฏิบัตินั้นได้เลยเราจะสมัครในทางไหนเราเป็นนักปฏิบัติถ้าสมัครในธรรมทั้งหลายที่ว่าบริสุทธิ์ล้วนๆอันเป็นธรรมแท้ภายในพระพุทธเจ้านั้นเราก็ดำเนินตามปฏิปทาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรเต็มสติกำลังความสามารถของเราธรรมเหล่านั้นก็จะค่อยงอกค่อยเงยค่อยแตกแขนงขึ้นมาปรากฏให้ได้รู้ได้เห็นภายในจิตใจไม่มีสักแต่ว่าชื่อของธรรมเช่นสมถะธรรมเป็นต้นความสงบภายในจิตใจก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาเพราะสมาธิภาวนาเดินจงกรมด้วยการชำระจิตใจการระงับดับสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายและเปิดทางให้ธรรมมีสมถะธรรมสมถะธรรมเป็นต้นได้เกิดขึ้นสมถะธรรมที่เป็นธรรมแท้ก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี่ศาสนาเป็นอย่างนี้เลยรู้อ๋อนี่เริ่มได้เห็นศาสนาแล้วท่านว่าสมถะธรรมเช่นสมาธิซึ่งได้เคยได้ยินแต่ชื่อไม่เห็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงเลยแต่ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในจิตใจของเรา
จของเราเคยฟุ้งซ่านนำคาญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยคาดเคยฝันว่าจะได้รู้ได้เห็นความสงบเช่นนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วด้วยวิธีปฏิบัติต่างๆนะคำว่าสมถะธรรมก็มีความเจริญงอกเงยขึ้นโดยลำดับตั้งแต่สมถะอ่อนๆเช่นคณิกะสมาธิก็ค่อยแนบแน่นเข้าไปแนบแน่นเข้าไปเพราะการบำรุงส่งเสริมของเราการระมัดระวังรักษาสิ่งที่เป็นภัยที่จะมาก่อกวนทำลายจิตใจให้มีแต่สติปัญญาระมัดระวังรักษาใจอยู่เสมอบังคับใจไม่คิดไปในสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายอันจะเป็นภัยต่อจิตใจและบังคับจิตให้เข้าสู่ธรรมอันเป็นแดนแห่งความสงบเช่นกำหนดภาวนาบทใดก็ตามให้มีความรู้ความเห็นความเข้าใจจดจ่ออยู่กับบทแห่งการภาวนาของตนนั้นธรรมแท้คือเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมสมถะธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาจิตที่เคยหมุนตัวเป็นกังหันก็จะกลายเป็นจิตที่นิ่งจิตที่สงบจิตที่สะอาดผ่องใสขึ้นมาให้ได้เห็นนี่คือผลแห่งธรรมหรือว่าธรรมแท้ได้เริ่มปรากฏแล้วแม้จะยังไม่ถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ตามนี่ก็คือธรรมแท้ได้แก่สมาธิธรรมซึ่งปรากฏแล้วภายในจิตใจของเราฉะนั้นบำรุงส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอสมาธิธรรมนี้จะมีกำลังกล้าและจะทำความสงบร่มเย็นให้ปรากฏแก่ตัวของเราใจของเรายิ่งขึ้นจนแนบแน่นละเอียดสุขขุมภายในใจมีแต่ความสงบความร่มเย็นความผ่องใสและเป็นโอชารสอันสำคัญที่จะให้จิตได้ดื่มให้ได้อยู่พึ่งพิงกับสมถะธรรมนั้นแล้วปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยหิวโหยหรือเคยถูกกิเลสมันผลักดันออกไปให้อยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมพันธ์สิ่งนั้นสิ่งนี้เบาลงไปเบาลงไปสิ่งนั้นจางลงไปเพราะธรรมโอชารสแห่งธรรมได้แก่สมถะธรรมเป็นที่ดูดดื่มของจิตใจเป็นที่พึ่งพิงของใจแล้วนะใจที่เคยว่าวุ่นขุ่นงัวก็สงบตัวลงมาเพราะถูกกับยาคือธรรมโอสถนี่ก็คือธรรมแท้ครั้งพุทธกาลท่านเห็นธรรมแท้ท่านรู้ธรรมแท้ด้วยการปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้นี่คือศาสนาธรรมคือทำแท้นี่พูดถึงเรื่องปัญญาคือความพินิจพิจารณาความไตร่ตรองตามสภาวะธรรมทั้งหลายให้ถูกต้องตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว้แยกแยะอย่างไรจึงเป็นปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดท่านให้ถือจุดไหนเป็นสถานที่ทำงานงานนั้นคืออะไรสถานที่เมื่อรวมตัวแล้วก็ได้แก่สกลกายของเราทุกส่วนรวมอยู่ในนี้เรียกว่าสติปัฏฐาน4หนึ่งอริยสัจ4หนึ่งรวมอยู่ในเบญจขันธ์พร้อมทั้งจิตใจของเรานี้และในเบญจขันธ์แต่ละอย่างแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลพร้อมทั้งจิตใจของเขานั่นก็เป็นสัจธรรมแต่ละอย่างละอย่างเราจะพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงของสัจธรรมที่ประกาศสอนว่าอย่างไรหรือตามความจริงแห่งสติปัฏฐานสี่ที่ท่านสอนว่าอย่างไรนั่นเรียกว่าปัญญาหรือพิจารณาคลี่คลายดูสกลกายของเรามีผมขนและฟันหนังเป็นต้นนี่คืองานของพระงานของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเวลาบวชที่แรกอุปชาท่านก็มอบงานให้ทุกๆองค์ไม่เคยมีองค์ใด
นับแต่สามเณรขึ้นมาที่ว่าไม่ได้งานห้าชิ้นนี้มาปฏิบัติมาดำเนินหรือมาทำได้ทุกรายไปเช่นเกสาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังนี่คืองานจับเอาผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาพินิจพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามสภาพของมันอย่าให้กิเลสมันขัดมันแย้งมันถูกมันลากไปหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจแต่พิจารณาตามความเป็นจริงของสภาพนี้เพราะธรรมคือความจริงไม่มีแง่มีงอนเหมือนกิเลสซึ่งมีร้อยสรรพันคมคอยเชือดคอยเฉือนจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เป็นไปเช่นนั้นให้พิจารณาตามหลักความจริงลงไปผมเป็นยังไงสถานที่เกิดที่อยู่ของผมเป็นยังไงผมแต่ละเส้นละเส้นนั้นหรือคือเรานั่นหรือสวยงามผมเราก็มีผมเขาก็มีเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารักใคร่ยินดีที่ตรงไหนผมเป็นเส้นๆนั้นและที่เกิดของมันเกิดในสถานที่สะอาดหรือสถานที่สกปรกโสโครกหรือสถานที่วิเศษวิโสมาจากโลกใดแดนใดมันก็เกิดบนหัวบนศีรษะบนเนื้อบนกายของเราซึ่งเป็นของพื้นฐานแห่งความปฏิกูลอยู่แล้วแล้วมันจะเอาความสวยงามความวิเศษวิโสมาจากไหนอันผมอันขนเล็บฟันเหล่านี้เพราะมันอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมเต็มตัวอยู่แล้วหนังก็เหมือนกันหุ้มห่อของสกปรกเอาไว้แล้วมันจะสวยงามที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนน่ากำหนัดยินดีที่ตรงไหนมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนนี่เรียกว่าปัญญาคลี่คลายดูจะเป็นอวัยวะส่วนใดก็ตามขอให้ท่านหนักภายในจิตเถิดกำหนดพินิจพิจารณาให้มันซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปสู่หลักความจริงไม่กิเลสมาแย้งมาขัดเข้าไปสู่ความจำปลอมของมันว่าสวยว่างามว่ากิรังถาวรก็แล้วกันให้จับหลักนี้เอาไว้ภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเวลาพิจารณาก็ให้พิจารณาจริงๆดังที่กล่าวนี้จะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังหรือเนื้อเอ็นกระดูกตลอดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนซึ่งมีสภาพเหมือนกันหมดเอาพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงนี้ท่านเรียกว่าปัญญาคือสอดส่องมองลงไปตามหลักความจริงเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่ด้วยปัญญาเห็นความยึดมั่นถือมั่นความทั้งการผิดว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของเสียของงามก็จะพังทลายลงไปความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีนี่แหละเมื่อถึงความจริงพิจารณาให้สะเห็นตามหลักความจริงจนเต็มสัดเต็มส่วนและอุปทานจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็ตามเถิดจะไม่มีอะไรเหนือปัญญานี้ไปได้จะถูกปัญญานี้พังทลายไปหมดนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเพียงเห็นสิ่งเหล่านี้ประจักษ์ด้วยปัญญาของเราเท่านั้นเราก็ได้ทราบชัดแล้วว่าชาตนธรรมแท้คืออะไรคือปัญญาเนี่ยเครื่องดำเนินมีฝ่ายเหตุฝ่ายผลก็คือความผาสุกคือได้ครับฝ่ายเหตุก็คือความรู้แจ้งแทงทะลุโดยทางสติปัญญานี่ท่านเรียกว่าปัญญาปัญญาเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนในหนังสือก็มีแต่ชื่อของปัญญาท่านชี้เข้ามาในตัวของบุคคลในองค์อริยสัจคือกายของเราทั้งกายขันทั้งขันสติปัฏฐาน4รวมอยู่นี้หมดปัญญาท่านชี้เข้ามาให้พิจารณาที่นี่เนี่ยนั่นเป็นชื่อของปัญญาองค์ของปัญญาแท้จะเกิดขึ้นจากผู้ผิดขึ้นมาในตัวเองนี้ท่านพิจารณาคลี่คลายดูเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิกูลโสโครกส่วนไหนก็เหมือนกันหมดเท่าเทียมกันไม่มีจุดใดเป็นจุดที่บกพร่องแห่งความสกปรกมันสกปรกด้วยกันสมมด้วยกันชาล้างตลอดเวลาเหมือนกันหมดถ้าจะพูดถึงอนิจจังมีสภาพใดบ้างในร่างกายนี้
ที่ได้นอกเหนือไปจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เท่ากันอีกจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนเมื่อมีแต่อนิจจังผันอยู่ตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดเวลาทุกขังบีบคั้นตลอดเวลาอนัตตาถือเป็นสาระแก่นสารที่ไหนได้ในสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตได้ยังลงสู่ความเป็นจริงแล้วมันก็รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้และถอนตัวออกมาความกังวลวุ่นวายความหนักความหน่วงเพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นผลของความหลงนั้นก็ถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่แหละธรรมแท้พิจารณาอย่างนี้เมื่อปัญญาธรรมมีแล้วธรรมวิมุตติธรรมจะเหนือความสามารถได้ยังไงเพราะปัญญาธรรมนี้เพื่อวิมุตติธรรมโดยตรงอยู่แล้วแทงทะลุเข้าไปแทงทะลุเข้าไปจนกระทั่งถึงความหมดจดปล่อยวางได้หมดโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่รูปคือร่างกายของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแทงทะลุเข้าไปหมดจนกระทั่งรวงดังของวิชาที่มันฝังจมอยู่ภายในจิตใจถูกพังลงด้วยมหาสติมหาปัญญาที่ทันสมัยเป็นไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่แล้วกิเลสมันจะอยู่ได้ยังไงและมรรคผลนิพพานทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นทำไมจะไม่เป็นขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจากกิเลสทั้งหลายนั่นนี่แหละคือทำแท้เป็นอย่างนี้และลวดลายของผู้ปฏิบัติก็คือปฏิปทาดำเนินให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่หวั่นไม่ไหวไม่โยกไม่คลอนมีความหนักแน่นแก่นนักรบหรือแก่นนักปฏิบัติทั้งอดทั้งอิ่มทั้งทุกข์ทั้งสุขอะไรไม่หวั่นจะพิจารณานี้ให้รู้ให้เห็นตามหลักความจริงทำไมจะมารู้ได้เห็นได้กิเลสในครั้งพุทธกาลกับกิเลสปัจจุบันนี้เป็นประเภทเดียวกันมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องปราบปรามกิเลสทุกประเภทก็เป็นประเภทเดียวกันผู้ปฏิบัติปฏิบัติแบบเดียวกันทำไมจะไปคืบทำไมจะไปล้าสมัยทำไมจะไม่มีมรรคผลนิพพานแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมเป็นไปไม่ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันเรื่องมรรคผลนิพพานไม่อยู่กับอดีตไม่ได้อยู่กับอนาคตเช่นเดียวกับกิเลสไม่ได้อยู่กับอดีตอนาคตแต่มันอยู่ที่หัวใจคนฝังจมอยู่ที่หัวใจคนเมื่อเราปฏิบัติจ่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรเข้าไปสู่จุดที่กิเลสมันซ่องสมอยู่แล้วทำไมมันจะไม่พังกิเลสต้องพังทลายลงไปไม่ว่าสมัยใดกิเลสต้องพังด้วยธรรมมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นเป็นเครื่องทำลายกิเลสทั้งหลายไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่สถานที่โน้นที่นี่มาเป็นเครื่องทำลายกิเลสแต่เป็นธรรมต่างหากดังที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องทำลายขอพากันทำความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นว่าศาสนธรรมแท้เป็นยังไงธรรมแท้เป็นอย่างไรแล้วก็ยกเราเป็นสักขีพยานว่าผู้ปฏิบัติแท้คือใครถ้าไม่ใช่คือเราถ้าเมื่อคือเราแล้วใครจะเป็นผู้ทรงมรรคผลนิพพานที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้าไม่ใช่เราจะเป็นใครนะผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะได้รู้เห็นจริงในธรรมทั้งหลายอย่าตื่นลมตื่นแรงตื่นโลกตื่นสงสารการตื่นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกต่างหากไม่ใช่ธรรมธรรมท่านไม่ได้หลอกใครนี้แต่กิเลสทั้งนั้นหลอกสัตว์โลกให้ล่มให้จมอยู่เวลานี้เราอยากเข้าใจว่าสิ่งอื่นใดที่จะมาหลอกให้สัตว์โลกได้ล่มจมอยู่ในวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนกันอยู่ไม่มีจบมีสิ้นนี้เลยมีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นตัวข้าศึกต่อจิตใจและบังคับจิตใจให้หมุนติ้วติ้วอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ตลอดมาไม่ใช่เรื่องอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมมีเป็นเครื่องปลดเครื่องปล่อยเป็นเครื่องสลัดตัดทิ้งสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสลัดตัดทิ้งเสียหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้ววิมุตติธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปพูดถึงการนั้นสมัยนี้พูดให้มันเสียไปทั้งเวลาอย่างไรพูดลงตรงนั้นจ่อลงตรงที่กิเลสมีอยู่นั้นมันจะได้เจอกันข้าศึกอยู่ตรงไหนให้กล้าเข้าไปสู่จุดนั้นจะเจอข้าศึกข้าศึกคืออะไรถ้าไม่ใช่สิ่งทำลายเราได้จากกิเลสนี่พิจารณาลงตรงนี้นักปฏิบัติ
นี่ศาสนาจะเหลือตั้งแต่ชื่อแต่นามแล้วนะผมไม่ได้หาเรื่องหาราวเรียนคัมภีร์เดียวกันคล้ายๆก็เรียนคัมภีร์เดียวกันเห็นอยู่ด้วยกันด้วยตาก็เห็นหูก็ได้ยินอะไรเป็นของสำคัญในวงศาสนาเวลานี้มันมีแต่กระวัตถุเครื่องก่อสร้างเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดนี่เลยกลายมาเป็นเนื้อเป็นหนังจะทั้งที่สิ่งนี้เพียงเป็นเครื่องเพียงอาศัยเท่านั้นแล้วมันมากลายเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาจะทำลายศาสนาธรรมบนหัวใจหรือถลุงใจนี้ให้แหลกไปหมดด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมตื่นสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรตื่นให้กระตือร้นในอัตในธรรมเลยลวดลายแสดงออกให้เป็นลวดลายของผู้จะฆ่ากิเลสหรือผู้ฆ่ากิเลสดูที่ไหนให้มีสติระมัดระวังตนอย่าเสียดายความอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินนั่นได้ฟังนี้อยากสัมผัสสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วด้วยเล่ห์กลมายาของกิเลสพร้อมทั้งพิษของมันผลของมันเราได้สัมผัสสัมพันธ์มามากแล้วไม่ควรจะมาสงสัยกับสิ่งเหล่านี้ธรรมนั้นเรายังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์เอาให้ได้สัมผัสสัมพันธ์สิทั้งต่างกันอย่างไรบ้างเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมเรายังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์เอาให้สัมผัสสัมพันธ์ถ้าพูดถึงเรื่องความภาคความเพียรกิเลสพาเพียรจนถลอกปอกเปิดจนไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวมันได้ผลประโยชน์อะไรมันกิเลสพาเพียรนั้นให้ทำพาเพียรสิเพียรฆ่ากิเลสนั่นน่ะศรัทธาเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วให้หมุนติ้วเข้ามาสู่ความเชื่อธรรมตามหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนอ้าวจะเป็นยังไงวิริยะพยายามก็พยายามเพียรก็เพียรมาแล้วศรัทธาก็เชื่อมาแล้วสติเคยจดจ่อต่อเนื่องไปกับสิ่งที่พาให้หลงให้จมเท่าไหร่ก็เคยมาแล้วเอาตั้งลงไปที่จุดใจนี่ตรงที่กิเลสมันซ่องสุมอยู่นี่ปัญญาเอาค้นคว้าลงไปทีนี้พิจารณาลงไปปัญญาเหล่านี้ได้เคยใช้มาแล้วกับโลกกับสงสารมันเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เครื่องมือของธรรมถ้าย้อนกลับเข้ามาสู่สติปัฏฐาน4และอริยสัจ4โดยความเป็นธรรมและปัญญานี้จะเป็นธรรมขึ้นมาโดยลำดับดาและเป็นธรรมล้วนปัญญาอันนี้แหละเป็นปัญญาที่จะแก้กิเลสปัญญาดังที่โลกทั้งหลายเขาใช้กันนั้นไม่ใช่ปัญญาแก้กิเลสแต่ปัญญาเป็นเครื่องมือของกิเลสเสริมกิเลสให้เต็มหัวใจขึ้นเท่านั้นแต่ปัญญาที่ฆ่ากิเลสจริงๆต้องปัญญาที่ผิดที่ค้นขึ้นมา1ด้วยการได้ยินได้ฟังเป็นอุบายสุตตมัญญะมัญญะปัญญาอันหนึ่งยินตามัญญะปัญญาการพินิจพิจารณาในอัตในธรรมทั้งหลายใน1ภาวนามยปัญญานี้กว้างขวางลึกซึ้งมากละเอียดแหลมคมมากนี่แหละรวมลงไปจนในภาวนามยปัญญาสุตตะก็ดีจินตามยะก็ดีรวมลงในภาวนามยปัญญาทั้งนั้นผลสุดท้ายจะเกิดขึ้นเองผุดขึ้นมาเองพินิจพิจารณาตัวของตัวได้เองเป็นอัตโนมัติเราไม่เคยคิดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาตามวาระของปัญญาที่มีกำลังเพียงไกลแล้วนี่เป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้นี่แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสปัญญาประเภทนี้แหละกิเลสคิดหายไปเพราะปัญญาประเภทนี้ไม่ได้คิดหายไปเพราะปัญญาประเภททั้งหลายที่ดังที่โลกเขาใช้กันเพราะฉะนั้นคำว่าโลกกับธรรมจริงต่างกันให้พากันเข้าใจได้ปัญญานี่มาช้าใช่ไปยังไงกิเลสมันจะแหลมคมขนาดไหนปัญญานี่ยิ่งแหลมคมกว่านั้นอีกเอาให้พังทลายไปได้หมดมันจะหลบจะซ่อนอยู่ที่ไหนไม่พ้นปัญญานี้ไปได้เลยถ้าลงปัญญานี้ได้เกิดขึ้นด้วยหลักของภาวนามยปัญญาแล้วจะเด่นอยู่ในหัวใจหมุนตัวติ้วติ้วติ้วไม่มีกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นมีแต่การต่อสู้กับกิเลสเอากิเลสหมอบตรงไหนขุดค้นลงไปเขาเรียกว่าเป็นงานของปัญญาเมื่อเจอกิเลสแล้วกันเรียกว่าทำงานปัญญาทำงานฟาดฟันหันแหลกกันไปคำว่ามรรคผลนิพพานไม่ต้องถามนี่แหละบอกเกิดนะพวกแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่จุดนี่ที่จุดปัญญาทำงานอยู่จะรู้ได้เห็นได้อย่างชัดเจนวัตถุมันสำคัญมากนะมันทับธรรมเหยียบย่ำทำลายธรรม
มันเข้ามาทุกด้านทุกทางนั่นแหละทำไม่กล้าไม่ออกโลกเขานิยมยังไงพระเราก็เป็นบ้าไปแล้วเขาของเดียวโดยไม่คำนึงว่าผิดถูกเพื่อดีประการใดเขามีอะไรก็อยากมีแม้ที่สุดเขามีรถยนต์ก็อยากมีนะเห็นไหมเห็นอะไรไหมถ้าแท้มีอะไรบริขารแปดเป็นหลักสมบัติของพระนะบริขารแปดคืออะไรก็ไตรจีวรมาโคตรเอวกรองเข็มมีดโกนเครื่องกรองน้ำนั่นสถานที่อยู่ของพระคืออะไรลุคโมลเซนาสนังนิสานปปชาตาเตยาวิจิวังสร้างหกกรณีอยู่นี่เป็นเอกที่อยู่ของพระนี่คือที่อยู่อันเอกนี่แหละหรูหราที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่อันนี้หรูหราโดยความเป็นหรูหราในโดยความเป็นธรรมหรูหราโดยธรรมไม่ใช่หรูหราแบบกิเลสกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับก็ตามเถอะนั่นไม่ได้รู้หลานะบกพร่องเมื่อเทียบกับทางด้านธรรมะแล้วอยู่ดีกินดีเท่าไรยิ่งเป็นความบกพร่องทางศาสนามากเข้าโดยลำดับหนึ่งอ้าวอยู่ไม่ดีกินไม่ดีขาดขาดเขินเขินบกพร่องพร่องแต่ความภาคความเพียรไม่หยุดไม่ถอยเพื่อการฆ่าการชำระกิเลสนี่ความสมบูรณ์ภูมิผลของพระนะมันโกงกันข้ามนะในป่าในเขาลมไม้ชายคาที่ไหนเดือนว่างสถานที่บำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสนั่นเป็นสถานที่เหมาะสมอาหารตัดใจกระถาดเขินๆบกพร่องๆนั่นคือความสมบูรณ์ทางด้านธรรมะธรรมะต้องเกิดในสถานที่ขาดแคลนไม่ได้เกิดในสถานที่สมบูรณ์พูนผลหรือรู้ร้านหลาอะไรนั่นมันเรื่องของกิเลสเกิดเป็นเรื่องเพาะกิเลสแล้วมันพอกพูนก็ในหัวใจแล้วก้าวขาไม่ออกจะก้าวด้วยความเพียรขาก็จะหักจะนั่งสมาธิเอวก็จะหักถ้าลงนอนแล้วเหมือนคนตายคาตากจะไม่ให้ลุกก็ได้ถ้าไม่หิวนั่นถ้ากิเลสลงได้กล่อมแล้วมันเป็นอย่างนั้นให้ทำได้กล่อมหัวกิเลสถ้ามันหลับสนิทสวดกุศลธรรมากิเลสบ้างเป็นไรกุศลธรรมากุศลธรรมาฆ่ากิเลสด้วยความฉลาดมีแต่กิเลสกุศลธรรมะคือมันฆ่าเราด้วยความฉลาดของมันอกุศลเพราะความโง่ของเรามันมีแต่อย่างนั้นอามาช้าที่ท่านสวดกุศลธรรมะเราเรียนมาทำไมกุศลธรรมะแปลว่าอะไรแปลว่าทำยังบุคคลให้ฉลาดท่านอกุศลธรรมะคือทำโง่ทำคนให้โง่เนี่ยอะไรที่ฉลาดก็มาสอนเอามาสอนเจ้าของฝึกเจ้าของเลยเมื่อทำฉลาดนำทำฉลาดเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วกิเลสมันจะฉลาดขนาดไหนมันก็พังได้ด้วยความฉลาดของธรรมพอพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังถูกกิเลสปิดหูปิดตาก้าวขาไม่ออกใจที่จะคิดถึงมรรคผลนิพพานนี่อ่อนเปียกไปหมดมรรคผลนิพพานหมดแล้วสิ้นสมัยไปแล้วไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีใครจะปฏิบัติไปเท่าไรก็ไม่มีมรรคผลนิพพานถ้ามันกล่อมมาสักอย่างสนิททั้งที่คนทั้งคนพระทั้งองค์ทำไมจึงโง่ขนาดนั้นวะกล่อมกิเลสมันหลับทั้งยืนเป็นไรมันไม่ได้ความรู้ความฉลาดแหลมคมมาจากไหนตั้งแต่โคตรแต่พ่อแม่ของกิเลสมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานทำไมมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานทำไมมันจะเอามรรคผลนิพพานมาอวดว่ามรรคผลนิพพานไม่มีได้วะนั่นที่ปัญญาแทรกกันเข้าไปอย่างนั้นที่ถ้าเป็นนักปฏิบัติกิเลสนี่เหลือเป็นตัวมีอำนาจเหนือมรรคผลนิพพานแล้วกิเลสตัวไหนโคตรไหนที่ไปเคยเห็นมรรคผลนิพพานมาแล้วและเคยเห็นมรรคผลนิพพานสิ้นไปแล้วจึงได้มาหลอกโกหกโลกเขาล่ะเราเปล่งวาจาทุกวันนี้เปล่งวาจาว่ากิเลสสรณังคฉามีอย่างนั้นเหรอเราเปล่งวาจาถึงพุทธังสรณังคฉามีองค์เอกฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสปราบกิเลสถ้าอยู่ก็คือศาสดาองค์นี้องค์นั้นๆนะธรรมังสรณังคฉามีอุบัติขึ้นมาเพราะความฉลาดของพระพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพราะความเพราะกิเลสนี่นะทำไมเราจะไปก้มหัวหมอบกราบมันเวลามันผุดขึ้นมาภายในใจมันบังคับจิตใจปิดบังจิตใจว่ามรรคผลนิพพานไม่มีการนั้นมีมรรคผลนิพพานการนี้ไม่มี
ทำไปเท่าไหร่ก็ทำไปเถอะทำไปเถอะมันกล่อมเท่าไหร่แล้วนี่มันกล่อมโลกมาเท่าไหร่แล้วเราก็มีหูมีตามีใจอยู่ทำไมจึงให้มันกล่อมมันนักหนาทำมุ่ยเจ้าเป็นเครื่องเบิกทางเป็นเครื่องปราบมันมีอยู่ทำไมไม่เอามาเบิกทางไม่มาปราบแล้วกิเลสมันสิ้นซากไปที่ไหนมันมีการมีสมัยไหมสมัยโน้นกิเลสมีสมัยนี้กิเลสหมดเขตหมดสมัยแล้วไม่มีในหัวใจของสัตว์โลกมีไหมว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเท่าไหร่กิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นมาโดยลำดับลำดาแล้วเราต้องย้อนมาดูมันบ้างสิแล้วกิเลสเมื่อไรมันจะสิ้นซากเมื่อไรมันจะสิ้นการที่สมัยไปทำไมจะสิ้นตั้งแต่เรื่องอ่านเรื่องทำกิเลสมันสิ้นไม่ได้หรือนั่นเอาให้สิเอาให้มันสิ้นให้เห็นสิกิเลสมันสิ้นบนหัวใจแล้วเออนี่สมัยนี้เป็นสมัยที่บริสุทธิ์เต็มที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปแล้วให้มันว่าบ้างสินี่มีแต่มันมากล่อมทำโรงผีไว้สำหรับเราทั้งที่ทำความเพียรอยู่กับมรรคผลนิพพานไม่มีมันกล่อมแล้วกล่อมมันนั่งนี่นั่งปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้โง่นะธรรมะนี่ออกจากปราดจอมแหลมคมที่สุดคือศาสดาองค์เองนำมาที่นำมาปฏิบัติรู้ให้เห็นมรรคผลนิพพานจะไปถามที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติสัจธรรมสี่คืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละอยู่ท่ามกลางแห่งสัจธรรมทั้งสี่นี้สติปัฏฐานสี่คืออะไรกายเวทนาจิตธรรมนี่เราอยู่ท่ามกลางแห่งสติปัฏฐานสี่จะไปอยู่ที่ไหนสัจธรรมอยู่ตรงนี้ว่ามรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้ความบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับกิเลสมีแต่ฟืนแต่ไฟอยู่กับกิเลสมันเผาเอาเผาเอาเห็นมันค่อยเลื่อนค่อยลอยไปนะนักปฏิบัติเราหรือเป็นศาสนาพิธีไปหมดไปที่ไหนมีแต่ศาสนาพิธีเต็มบ้านเต็มเมืองกว่าจะเข้าถึงตัวจริงนั้นแทบเป็นแทบตายเดินไปที่แข้งหักขาหักโดนตั้งแต่พิธีอะไรๆก็พิธีอะไรๆก็พิธีหาตัวจริงไม่เจอลมนมแรงแรงเอาที่เขาเอาตัวจริงอย่างที่กล่าวมานี้นี่แหละคือตัวจริงหมุนมันติ้วติ้วอยู่นี่ความเพียรเราบวชมาเพื่อศาสดาเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ได้บวชมาเพื่ออะไรทั้งนั้นในสามในโลกธาตุนี้เราบวชมาเพื่อพระตัณฑ์ไตรทั้งสามนี้นี่แหละเป็นศาสดาองค์เอกธรรมเอกสาวกองค์เอกที่จะนำเราให้หลุดพ้นไปได้ด้วยสวคาธรรมของท่านหรือวิธีปฏิบัติของท่านนำมายึดมาปฏิบัตินี่แหละผู้ที่จะพาเราพ้นทุกข์พ้นภัยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้พาพ้นนอกจากทำมาให้จบเท่านั้นถึงว่าพากันพิจารณาฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมแล้วจะรู้ขึ้นภายในจิตใจใจนี้เท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์ธรรมหรือรับรู้ธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมขั้นเพื่อนๆจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีอะไรเป็นภาชนะนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นแต่เวลานี้กิเลสกำลังถลุงใจดวงนี้จึงหาธรรมไม่เจอแยบตรงไหนมีแต่กิเลสมีแต่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงดีดดิ้นเผาอยู่ตลอดเวลาทำหาความกระดิบไม่ได้ไม่มีทางออกเพราะเราไม่เปิดทางให้ตะกี้เดียดถลุงทั้งวันทั้งคืนให้ได้ชมเลยพูดไปพูดไปว่าเหนื่อยอ่ะพอ ขาดคนหนึ่งก็คือขาดความสามัคคีไปคนหนึ่งนะไม่ใช่ความสามัคคีแล้วขาดไปแล้วนะขาดคนไหนคนนั้นบกพร่องนะบกพร่องทำสามัคคีผมไม่ค่อยจะมาดูนะทุกวันเนี่ยเขาก็อยู่ตามสภาของผมแต่ก่อนมาคอยดูบางทีผมมาถึงก่อนเพื่อนด้วยซ้ำมาคอยดูพระเนรนี่เป็นยังไงองค์ไหนมันเก่งทางไหนมาเห็นท่าบริการก็ไล่หนีจากวัดเลยไม่ให้ขวางวัดของไม่ดีมาไว้ทำไมวัดสำหรับบรรจุของดีต่างหากของเลวมาไว้ทำไมมันเสียวัดเสียพระผู้ดีทั้งหลายให้หนักอกหนักใจรำคาญเหมือนเด็กเดียวนักปฏิบัติเด็ดเพื่อความดีเด็ดเท่าไรยิ่งดี
เด็ดความชั่วเด็ดเท่าไรยิ่งเร็วนั่นถ้าเด็ดเพื่อความดีเด็ดเท่าไรยิ่งดีถ้าความชั่วแก้เด็ดเท่าไรยิ่งดีนั่นความชั่วมันเด็ดมาความดีต้องเด็ดไปไม่งั้นไม่ทันกันความอยากหายชั่วมันเด็ดมาแล้วเด็ดไปดังนั้นดังนี้ผู้ปฏิบัติถ้าว่าสู้แล้วมันก็ชนะได้อย่างนั้นทั้งนั้นเด็ดมาทั้งนี้หมอบราบเสร็จเลยแพ้อย่างนี้ถึงให้เข้าใจเสียแล้วอ่ะที่ท่านสอนได้ว่าไม่ถึงมาปฏิบัติคือความปฏิบัติที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสมที่ประเภทหยาบโลนธรรมะก็ต้องประเภทที่ผาดโผนฝากกันที่ประเภทกลางธรรมะก็ประเภทกลางพอเหมาะกับการฝากที่ที่ละเอียดลงไปธรรมะก็ละเอียดกลางระเดินดับท่านเรียกว่าชื่อมาเหมาะสมเหมาะพอดีกับการศึกษาที่เหมือนเขาทำงานสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องงานหยาบเราจะไปเอาเครื่องมือละเอียดไปทำได้ไงงานหยาบก็ตั้งเครื่องมือหยาบใส่กันงานละเอียดเครื่องมือก็ละเอียดไปตามพาเข้ามาใหม่เรื่อยมาเรื่อยสับสนปนเปื้อนเข้าเลยไม่ได้เรื่องเดินราวนะหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ที่ผู้ที่อยู่ก่อนนี่เป็นหนักใจเพราะมันกดกันมันคับกันเนี่ยเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญบอกไปแบบที่แบบซุ้มทั้งท่อนซุ้มนั้นมันมีเจตนาแล้วแบบนี้มันจะหนักไหมไอ้แบบพระเป็นซุ้มทั้งท่อนนั่นก็เหมือนกันนั่นแหละพระไม่เอาไหนน่ะหนึ่งเคยพบเคยเห็นมาแล้วยาให้เป็นพบเคยเห็นนะสังคมกับพระในวงกรรมฐานนี่มามากกว่ามากแล้วมันจะเห็นทุกแง่ทุกมุมทั้งดีทั้งชั่วก็มาเป็นบทเรียนเอามาเป็นสิ่งที่ทำความเฉลียวฉลาดเนี่ยสิ่งที่คนเฉลียวฉลาดต้องเฉลียวฉลาดไงหลวงพ่ออย่าให้เห็นนะมันเฉลียวฉลาดแล้วมันเห็นแต่ของที่ดีที่มีคุณค่ามันเป็นเครื่องประดับตาหูจมูกใจอย่าทำงานภาวะปฏิบัติอย่าเฮอย่าฮาอย่าแสดงอาการคึกขนองให้เห็นนะบินขบ่าก็เหมือนกันดูหัวใจเจ้าของอย่าไปสนใจคุยโม้กับใครปากก็มีทุกคนในโลกนี้มันไม่วิเศษวิโสอะไรกับลมปากมันวิเศษวิโสกับธรรมที่ปฏิบัติดูอยู่หัวใจเจ้าของนี่ต่างหากภาวนามีกี่รายก็ตามเดินดูหัวใจเจ้าของมันคิดเรื่องอะไรบ้างรู้จะบริกรรมภาวนาก็บริกรรมมันติดแน่ความไปนั่นเรียกว่าวิสวาสเป็นว่าคือมีความภาคเพียรฆ่าที่อยู่ในตัวหรือระงับดับที่อยู่ในตัวส่งเสริมธรรมบำรุงธรรมในตัวทำภาวนาปฏิบัติขนน้ำขึ้นจะกลุ่มใส่หายก็เหมือนกันอย่าแสดงอาการขนองเห็นนะมาพักคือเข้ากันคือชัวร์นี่ก็เหมือนกันอย่าให้เห็นนะให้มาด้วยวาจาปฏิบัติให้มาด้วยความมีสติมาด้วยความมีระเบียบมาด้วยความมีธรรมอย่ามาด้วยแบบที่เด็ดมาทุ่มกันให้เห็นนะนี่เกลื่อนอยู่ในโลกนี้แล้วไม่เป็นของอัศจรรย์อย่าให้เห็นฝันแล้วก็ฉันแล้วไปอย่ามาโม้มาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คึกขนองแบบโลกเขาธรรมหรือพระกับโลกผิดกันพระกับคารวะผิดกันธรรมกับโลกผิดกันอย่าให้มันเหมือนกันถ้าเหมือนกันก็จะเร็วลงเหมือนกันแล้วต้องเร็ว
วันพรุ่งนี้ก็ที่ไหนจะมาอยู่ล่ะทางอำเภอมุกจังหวัดมุกดาหารเหรอเนี่ยจะมาประมาณเวลาเท่าไหร่ประมาณของเขาบอกว่าประมาณ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาจะมาเวลาฟังว่าจะมาทางการเรียนทางสามเงี้ยหรือไม่ดีพวกนักเรียนด้วยเขาเป็นศึกษาพุทธศาสตร์ฮะทำงานเพื่อศึกษาพุทธศาสตร์เนี่ยไปทางผู้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มานิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่จังหวัดอุตรดิตถ์นึงแสดงธรรมสองพวกข้าราชการด้วยเราก็รับไม่ได้เมื่อวานนี้ก็พวกคนโทรบุญชัยว่าทหารมันในมุมนี้ท่านแสดงที่กลุ่มทหารนี่เราก็ไปไม่ได้เรื่องบังคับมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันถ้าปฏิบัติการคำข้อในมุมแล้วมันตายไปนานแล้วนั่นจำเป็นจริงๆจะรับให้มันเป็นอย่างเปิดตึกโรงพยาบาลจำเป็นจริงๆเรื่องนั้นที่อยู่ที่ป่วยขนาดนั้นเอาตายหรอวางนี่เลยการไปไม่ได้เอาใส่รถไปใจไปได้อยู่นี่นะเพราะขาดเราคนเดียวจะเป็นยังไงเนี่ยเราคิดแล้วเพราะงานนี้เป็นงานของเราโดยตรงอยู่แล้วเราเป็นหัวหน้างานเราจะเป็นยังไงเมื่อเราไปไม่ได้เลยเราพอไปได้เราต้องไปถึงได้ไปก็พยายามทำให้มันเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างโดยสมบูรณ์ถ้าขาดมันเป็นยังไงก็ให้มันเป็นใจมันไม่ได้เป็นไรนี่วะมันเป็นแต่ธาตุแต่ขันขึ้นธรรมะก็ได้พยุงกันขึ้นเอาขึ้นจะเทศวันนี้ว่างั้นเลยเทศจบแล้วจะได้หามกันเพราะโลกกำลังอยู่บนธรรมะเทศยังไม่ถึงไหนประมาณสัก 70% ละมั้งขาดประมาณสัก 30% โลกกำลังอยู่บนธรรมะแต่แล้วก็เลยได้หยุดเนี่ยอารมณ์ทำประโยชน์เพื่อโลก